ีวิตลำบากมากค่ะชีวิตลำบากสุดๆค่ะครอบครัวของหมวยมี5คนใน5คนเนี้ยค่ะไข่1ใบเนี่ยต้องแบ่งกันกินถ้าเกิดวันไหนได้กินไข่ก็จะไม่ได้กินปลาทูเค็มโอ้โหชีวิตนี้ทํายังไงดีวะถ้ามันลําบากขนาดเนี้ยถ้ามาทํางานสู่กรุงเทพงานในโรงพยาบาลเป็นงานที่แบบลําบากมากๆประมาณ 17,500 ครั้งแรกเลยค่ะเก็บไว้แค่จ่ายค่าห้องที่เหลือก็คือส่งให้แม่หมดเลยมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยมึงแบบเป็นคนชอบพูดนะมึงเป็นคนชอบรักสวยรับงามนะมึงมาไม่ไปแบบเอ้ยไปทําแบบคอนซัลท์รู้สึกว่าเอ้ยกล้าไหมวะเอ้ยอายจังเลยอะแต่สิ่งที่หนักในใจก็คือแม่งอายไม่ได้วะพ่อกับแม่รอเงินอยู่ยังไงก็ต้องทำให้ได้อะเจอลูกค้าที่รวยมากขายได้เฟิร์สร้านหนึ่งอะเป็นลูกค้าที่แบบใหญ่มากแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เมซิ่งอะทำไงดีอะได้ตั้งร้านหนึ่งอะก็เริ่มผ่านตัวเองเริ่มศึกษาเขาขายกันยังไงเพราะตอนนั้นเรายังขายไม่เป็นเรายังขอนไม่ได้เรายังทำไม่เป็นเลยค่ะmindset สําคัญที่สุดค่ะคนจะเก่งคือมีลูกล้อลูกชนเยอะแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่า mindset ไม่ดีนะคะเราจะมาสู่ในสายงานแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะจริงๆใช้คําว่าจะหาแต่ค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของหมวยหมวยรักที่นี่เหมือนเป็นบ้านเลยขอบคุณความอดทนที่แบบให้ตัวเองอดทนแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตได้อ่ะค่ะแต่ทัศน์คือสร้างทุกอย่างให้กับหมวยนะคะตั้งแต่บ้านตั้งแต่รถตั้งแต่ความสุขสบายคืออยากได้อะไรเดี๋ยวทัศน์จะมอบให้หมดเลยมอบให้ทุกอย่างค่ะนายที่จะทัดเนี่ยค่ะเป็นนายที่ใจดีคือขออะไรไม่มีคำว่าไม่ได้ค่ะคนที่แบบคิดจะทําอะไรใหม่ๆอ่ะค่ะหมวยแนะนําที่นี่เลยจะทัดพร้อมซัพพอร์ตจะทัดพร้อมที่จะดูแลทุกคนที่กําลังจะก้าวเข้ามาที่จะทัดค่ะ